สวัสดีครับผมดุยวิษณุลิขิตสถาพรครับปัจจุบันทำวงอยู่วงยุทธบัตรกับถุมเล่นแตงครับถุมเล่นแตงมีความต้องการทำอะไรที่มันทดลองมีความแปลกใหม่แต่ยังยุทธบัตรเป็นวงที่ทำเล่นจนมันเลยเถอะนะครับถ้าพูดในมุมมองคนทั่วไปก็รู้สึกว่ายุทธบัตรน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายถ้าเป็นถุมเล่นแตงนี่ฟังยากดนตรีก็จะเดาทางไม่ได้เลยก็เลยเป็นความแตกต่างกันตรงนี้นะครับความเหงาคงเป็นขยะเลยมั้งครับไม่รู้เหมือนกันผมคงเป็นขี้ผมรู้สึกว่าขี้เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นแบบว่าเป็นสิ่งสกปรกไม่ต้องการแต่ความจริงแล้วถ้าเราจะใช้ให้มันประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เพราะมันก็เป็นปุ๋ยได้เหมือนความเหงาครับถ้าความจริงเราไม่ต้องการหรอกไม่มีใครอยากเหงาแต่ว่าความเหงามันสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้เสมอขอขอบคุณแล้วกันที่ยังแบบฟังวงเก่าๆแก่ๆอย่างนี้อยู่นะครับก็8ปีแล้วนะขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ในซีนนี้อยู่ก็ยังอยู่ในซีนนี้เสมอก็ต้องขอบคุณผู้จัดแล้วก็ผู้ฟังทุกหลายๆคนที่แบบเลือกเราเป็นตัวเลือกเสมอผมก็คิดว่าชีวิตสนุกน่าจะต้องเป็นชีวิตที่ครบทุกรสแล้วกันแต่ให้มันเป็นแรงอะไรสักอย่างให้มันมีก็ต้องใช้ชีวิตให้สนุกในทุกความรู้สึกถ้าเราเศร้าแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราเศร้าตอนนั้นมาเป็นแรงอะไรสักอย่างเราฝันมีของขวัญมอบให้แด่เธอคืออมยิ้มทำใจ